ทปบันทึกเสียงกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการห้องเรียนสุนทรียะแบบเซนกับความตายโดยสุประโชคชุมสายณอยุธยาที่กรีนบุ๊กคาเฟ่วันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2563ครับต้อนรับสู่ภาคใหม่แล้วครับเมื่อไหร่จะพักผ่อนกันแล้วนะครับกินท้องภาคใหม่นะครับก็จะมาสู่เรื่องของสุนทรียะความตายนะครับที่มันเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาในนิกายหนึ่งนะครับก็คือนิกายเซนนะครับที่มีการเกิดมาบ้างแล้วแหละนะครับอันนี้เราก็จะมาดูภาพรวมก่อนนะว่าจริงไอเดียของนิกายเซนจริงๆนั้นเป็นอย่างไรครับเพื่อจะเข้าใจว่าเขาจะมีวิธีมองโลกแล้วก็มองความตายของชีวิตอย่างไรนะครับเนื้อเนี่ยเมื่อคืนก็มีบทวงนั่งคุยกันนะครับเล็กๆนะครับว่าเซนนี่เป็นอะไรนะจริงๆแล้วเซนถ้าพูดง่ายๆเซนก็เป็นพุทธศาสนานิกายหนึ่งเป็นพุทธศาสนานิกายหนึ่งที่ไปเติบโตครับกว้างขวางขึ้นนะครับในประเทศจีนแล้วก็ค่อยๆสืบทอดต่อมาในญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีแม้ว่าบางครั้งเนี่ยคณาจารย์ในนิกายเซนเองก็ใช้ประโยคที่พูดว่าเหมือนกับว่านะครับเหมือนกับว่าเซนไม่ใช่นิกายเนาะเซนนี่เป็นพุทธศาสนานั่นแหละเซนคือเซนด้วยซ้ำอะไรอย่างนี้นะครับบางทีถ้าในโอเคในแง่ประวัติศาสตร์เราก็รู้ว่านิกายเซนเป็นนิกายที่พัฒนานะครับเพื่อเป็นพุทธศาสนาที่พัฒนาขึ้นในจีนโดยเฉพาะในประวัติคร่าวๆเนี่ยครับเราจะเคยได้ยินนะครับผู้ที่นำพุทธศาสนานิกายนี้ไปเผยแพร่ในจีนนะครับไปตั้งหลักปักฐานในจีนก็คือท่านโพธิธรรมหรือจะเป็นภาษาจีนที่เราคุ้นเคยกันคือท่านตั๊กม้อนะครับปรมาจารย์ตั๊กม้อหรือท่านโพธิธรรมเนี่ยนะครับเป็นตำนานอีกแล้วตำนานมันเยอะนะครับท่านว่าจริงๆแล้วท่านเป็นเจ้าชายโอเคแหละมันก็ต้องมีการถูกเรื่องเนาะเป็นเจ้าชายเป็นเชื้อสายของกษัตริย์อะไรบางอย่างเถอะนะครับแล้วก็ออกบวชนะครับแล้วก็เดินทางไปที่เมืองจีนนะครับนี้เนี่ยตอนที่ท่านไปถึงประเทศจีนแล้วเนี่ย เรื่องราวเขาบอกว่าท่านได้ก็มีเรียกว่ามีบารมีแล้วกันนะครับเป็นที่ร่ำลือจนจักรพรรดิจีนตอนนั้นเนี่ยเรียกท่านเข้าไปพบแล้วก็มีการสอบถามนะครับตอนนั้นเนี่ยประเทศจีนมีพุทธศาสนาเข้าไปแล้วนะครับพุทธศาสนาเข้าไปล่วงหน้าก่อนนั่นแหละท่านโพธิธรรมนี้ก็มีการคุยสนทนากับกษัตริย์นะครับหรือฮ่องเต้ตอนนั้นก็ตามแต่ตอนนั้นจีนอาจจะไม่ได้เป็นไม่ใช่ในสมัยทางนะครับก่อนนั้นก็จะเป็นแคว้นใหญ่ๆสำคัญแต่อันก่อนเนาะเป็นวงกษัตริย์ปกครองไว้ใหญ่ๆก่อนกล่าวกันว่ากษัตริย์หรือพระเจ้าองค์นี้เนี่ยนะครับเป็นผู้ศรัทธาในพุทธศาสนามากมายเลยทีเดียวนะครับท่านสร้างวัดสร้างเจดีย์นะครับส่งคนไปบวชโน่นนี่นั่นท่านก็เลยเชิญตามหมอไปแล้วก็บอกว่านี่ฉันเนี่ยโอ้สร้างทำกุศลมากมายนะทำบุญมากมายสร้างวัดสร้างกระถูนี่ฉันได้บุญเท่าไหร่นี่นะครับก็จะเป็นความท่านปัมมอตอบว่าไม่ได้บุญอะไรเลยตำนานอีกแหละว่าสองคนนี้คุยกันไม่รู้เรื่องสุดท้ายเนี่ยปัมมอก็เลยถูกไล่ออกจากตัวออกไปนอกราชวังความจริงก็มีในแง่ประวัติศาสตร์แต่ตลกร้ายหนึ่งก็คือความคิดไอเดียที่บอกว่าเอ๊ะปัมมอพูดเข้าไปพูดภาษาอินเดียฮ่องเต้พูดภาษาจีนคงคุยกันไม่รู้เรื่องหรอกเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวจะเป็นยังไงก็ตามแต่ว่าไอเดียนั้นก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเซนมันเริ่มมาจากบุคคลคนนี้นะครับตั๊กม้ออันนี้รูปนี้ไม่เกี่ยวนะครับรูปนี้เป็นอีกคนหนึ่งผมเปิดให้ดูเฉยๆก็ตั๊กม้อคนนี้เห็นในรูปเนาะในหนังจีนก็เป็นนะครับเป็นบุคลิกของท่านเวลารูปเขียนหรือรูปอะไรก็ตามรูปปฏิมากรรมก็จะเห็นเป็นพระนะครับหนุ่มจีวรแดงแล้วก็หน้าตาดุดุตาโตโตผิวหนามีเขาเยอะมันก็เป็นบุคลิกคนจีนนะครับแล้วก็ไว้อาจหูนะครับเป็นภาพลักษณ์ของคนที่มีเชื้อสายวรรณะในกษัตริย์มาก่อนแล้วนั่นคือจริงๆก็คือการเจาะหูไว้ต้องหูมาก่อนทีนี้เนี่ยพอท่านตั้งม้อ
คุยกับระดับกษัตริย์ไม่รู้เรื่องเนาะท่านก็ลงไปเผยแพร่นะครับในบทที่เป็นพระบาทอื่นมากแต่ว่าตอนแรกเนี่ยท่านไม่ได้ไปเผยแพร่นะท่านไปนั่งสมาธิอยู่ในถ้ำนะครับเวลานานหลายปีทีเดียวครับนั่งหันหน้าเข้าลมแต่นี่เราพูดแล้ววิธีปฏิบัติพุทธศาสนามีหลากหลายนะครับเราพูดแล้วเนาะทิเบตก็มีอีกอย่างนึงนะครับสุตวดีก็มีอีกอย่างนึงเซนก็มีตัววิธีอีกอย่างเซนจริงๆเนี่ยที่เราพอจะรู้กันก็คือการเน้นการทำสมาธินะครับโอเคการทำสมาธิในที่นี้เราจะพูดง่ายๆว่าการนั่งสมาธิไม่ได้แต่จริงๆมันไม่ใช่แค่นั่งอย่างเดียวเนาะมันคือทุกปีอิริยาบถนะครับเป็นว่าการนั่งสมาธิมันก็คงเป็นท่าเป็นอิริยาบถที่สะดวกที่สุดแล้วก็มั่นคงที่สุดจากท่านตั้งม้อมาเนี่ยก็มีผู้สืบทอดนะครับมีการเซนเนี่ยออกมาถึง6ท่านนะครับก็คือเป็นผู้สืบทอดเรียกว่าเป็นสังฆปรินายกนิกายเซนอาจจะเรียกว่าสังฆราชก็ได้นะครับนิกายเซน6ท่านแต่ท่านที่6ลงมาท่านที่6ก็คือท่านที่เรารู้จักกันดีนะครับท่านบ้วยหลางหรือเป็นท่านผู้หนึ่งในภาษาจีนกลางเนี่ยนะครับเป็นท่านพุทธทาสก็แปลว่าแปลความดีและทำตามสูตรของบ้วยหลางมาท่านบ้วยหลางเป็นพระสังฆปรินายกองค์ที่6ของนิกายเซนในประเทศจีนนะครับแต่ทุกนิกายเนี่ยก็ต้องอ้างว่าเฮ้ยเราสื่อสารมาจากพุทธเจ้าตถาคตกับอัยมุนีนะนั่นเนี่ยถ้าเราย้อนไปจริงๆเนี่ยเซนก็จะอ้างว่าโอ้ยก่อนตั้งม็อบไปก็มีหลายคนนะครับรวมไปถึงท่านวสุพันธ์ท่านมาท่านนักประชุนด้วยซึ่งจริงๆในอดีตเนี่ยจะเป็นคนละนิกายแล้วซ้ำแต่ว่าต้องการการไล่เรียงที่มีเหตุผลเป็นตัวคอนเฟิร์มหลังจากท่านด้วยหลังเนี่ยนะครับบรรลุธรรมตอนเป็นฟาราวาสนะครับใครได้อ่านสูตรของเวลาเมื่อท่านแปลจะรู้นะครับหรือเห็นหนังสือที่พูดถึงท่านเนาะก็บรรลุธรรมตอนเป็นฟาราวาสด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ตอนหลังก็บวชนะครับแล้วก็เผยแพร่ธรรมะถือว่าเป็นยุคทองของนิกายเซนแล้วก็คือเกิดความสนอกสนใจของผู้คนแล้วก็แม้แต่ในนิกายอื่นๆก็มาฟังเทศน์ฟังธรรมจากท่านนะครับจากท่านเบื้องหลังไปเนี่ยท่านไม่ได้ส่งมอบตำแหน่งสังฆปรินายกให้ใครต่อไปแล้วเพราะว่าการส่งมอบตำแหน่งเนี่ยจริงมันมีข้อเสียอย่างหนึ่งจริงๆพุทธศาสนามันก็ไม่อาจจะหลีกพ้นเรื่องเหล่านี้ได้นะครับคือมันเป็นเรื่องของการของกลุ่มของก้อนของการแก่งแย่งกันท่านเห็นว่าการสืบทอดบาตรและจีวรที่เป็นสัญลักษณ์ของการสืบทอดสายความเซนเนี่ยมันค่อนข้างอันตรายท่านก็เลยไม่ได้ส่งมอบให้ใครอีกแต่ว่าท่านเบื้องหลังเองก็มีลูกศิษย์ลูกหาที่แตกตอนนี้ก็จะมีแตกแยกไปสายต่างๆนั่นก็เป็นข้อพลาดบุคลิกภาพของนิกายเซนจริงๆมันมีข้อแตกต่างกันได้แค่อื่นนั่นคือหนึ่งที่ผมบอกแล้วว่าเซนเนี่ยเน้นการทำสมาธิเป็นหลักสองเซนพูดอยู่เสมอว่าเซนไม่ได้สื่อสารด้วยคำพีนะเซนสื่อสารจากจิตถึงจิตจากใจถึงใจนั่นเองเนี่ยนิกายเซนไม่ได้ยึดติดในคำพีเป็นหลักนะครับอย่างที่บอกไม่ได้ยึดติดนี่ไม่ได้บอกว่าเซนไม่มีคำพีนะครับเซนก็มีคำพีเยอะทีเดียวเพียงแต่ว่าคำพีนั้นเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เฉยเซนไม่ได้นับว่าเป็นแก่นต่างจากนิกายอื่นเช่นนิกายสุตตวดีซึ่งมีสุตตวดีเขาอยู่ห่างสูตรแต่จากนิกายสัทธรรมคุณตลิกซึ่งถือสัทธรรมคุณตลิกสูตรเป็นหลักอะไรเนี้ยคือนิกายในจีนจะถือคำพีไหนก็จะเป็นนิกายเซนบอกว่าโอเคเซนไม่มีคำพีเป็นตัวยึดถือนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือรูปแบบนิกายเซนจะค่อนข้างเป็นอิสระหลายรูปแบบนะครับมีกลวิธีการสอนที่หลากหลายเพราะมันบอกแล้วว่ามันเป็นไม่ยึดติดในคำพีรูปแบบใดๆนะครับบางทีเราจะเห็นรูปภาพที่เป็นตามวาดมาเป็นรูปท่านด้วยล้างฉีกคำพีมั่งหรืออะไรก็ตามแต่หรือแม้แต่ในนิทานเซนหรือในเรื่องเล่าของเซนที่ว่าบางทีก็มีพระเซนเอาพระพุทธรูปไปเผาไฟบ้างนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีพุทธเจ้าอยู่นั้นนี่อะไรก็ตามแต่แต่นั้นก็เป็นเรื่องราวนะครับจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับบริบทต่างๆที่มันเกิดขึ้นในเหตุการณ์นั้นด้วยพระอาจารย์เหล่านี้ไม่ได้ต้องการจะตามมาหรืออะไรหรืออะไรพุทธเจ้าก็ตามแต่ว่าท่านเองแต่สื่อสารเนื้อหาที่เป็นพุทธศาสนาจริงๆมาดังนั้นเองเนี่ยพุทธศาสนาในการเซนเนี่ยค่อนข้างจะตัดเรื่องยุ่งยิ่งออกไปเรื่องวิธีการต่างๆออกไปนะครับในยุคแรกนะครับในยุคแรกเน้นการปฏิบัติตรงๆเลยแต่ถ้าใครไปญี่ปุ่นในตอนนี้ก็จะเห็นว่าเซนกับกิจกรรมเยอะเกินนะครับกว่าจะเดินกว่าจะอะไรกันได้นี่ก็มีขั้นตอนหลากหลายมีอะไรอย่างนั้นกันก็เป็นธรรมดา
ทีนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการตายเนี่ยน่าสนใจนะครับเพราะว่าในเซนเนี่ยว่าคนพัฒนาอย่างมากแล้วก็เติบโตยิ่งขึ้นมากๆในญี่ปุ่นเนี่ยมันก็เกิดมีครูบาอาจารย์หลายท่านนะครับแน่นอนครับในจีนสายหนึ่งเซนก็ยังปฏิบัติสืบทอดมาอยู่นะครับในเกาหลีก็มีอยู่ในเวียดนามเองอย่างท่านทิสนาทันนะครับหรือท่านเยทันนะครับก็ยังมีสายปฏิบัติอยู่แต่ว่าในญี่ปุ่นเนี่ยมันค่อนข้างเอกลักษณ์สำคัญประการอะไรก็ตามเขากล่าวว่าอะไรก็ตามที่มันเข้าไปสู่ญี่ปุ่นมันออกไม่ได้ถ้ามันเป็นเกาะมันเข้าทะเลโอเมนญี่ปุ่นดูดคืนทุกวันทำเอาไว้แต่เนื่องจากเขาเป็นส่วนตัวเป็นโลกตัวเองเนี่ยมันแปลงอยากให้มันเป็นตัวเองคือว่าทำตัวเองได้เซนในแบบญี่ปุ่นก็ไม่เหมือนในเซนแบบจีนเซนถ้าใครเคยไปว่าเซนญี่ปุ่นมันได้บอกว่ามันจะเงียบมันจะน้อยที่สุดเลยเซนจีนอาจจะเป็นเหมือนว่าจีนทั่วไปนะครับเราไปเห็นก็ยังมีอะไรตกแต่งประดับประดาหรูหราอยู่แต่ว่าความเป็นญี่ปุ่นด้วยธรรมชาติอยู่แล้วเนี่ยมันยิ่งน้อยเท่าไหร่แล้วมันก็พัฒนาครูบาอาจารย์สัมพันธ์หลายคนทีเดียวแต่ในญี่ปุ่นถูกนำเข้าไปโดยคณาจารย์สองรูปที่สำคัญนะครับคือท่านเอไซนะครับเป็นผู้นำนิกายลินไซเข้าไปหรือนิกายลินจี้ส่วนอีกท่านหนึ่งสำคัญไม่แพ้กันก็คือท่านโดเงินนะครับเป็นผู้นำนิกายโซโตเซนหรือเซาตุงจากจีนเข้าไปเมื่อวานเราคุยกันเล็กน้อยนะครับว่ารูปแบบของนิกายนี้จริงมันไม่ต่างมากนะครับมันก็ยังมีโครงของนิกายเซนอยู่นะว่าเราไม่ยึดติดแต่คำเดียวสื่อสารกันแบบจิตสู่จิตนะครับแต่ว่ารูปแบบสำคัญที่มันต่างกันก็คือนิกายดินทรายเนี่ยนะครับจะเน้นการปกปิดศาสนาธรรมเนาะอย่างที่เราเรียกว่าโกอานหรือโกอานในภาษาจีนเน้นการใช้ปิดศาสนาธรรมเป็นเครื่องมือช่วยเช่นอาจจะใครเคยได้ยินนะครับเช่นเสียงของการตบมือข้างเดียวเป็นยังไงมีคนตบก็ตบได้นี่นี่นะว่าแต่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นปริศนาธรรมนะครับคนที่ได้รับโกอานี้ไปแล้วเข้าไปนั่งไปเชิญไปนั่งคิดอยู่เป็นสัปดาห์เป็นอาทิตย์เนี่ยเราก็ต้องเข้าไปตอบคำถามของอาจารย์เซนเนี่ยแต่ละคนตอบไม่เหมือนกันหรอกมีแต่อาจารย์เท่านั้นที่รู้ว่าคำตอบไหนที่มันมาจากจิตใจจริงๆของสาวกคนนั้นคำตอบที่ให้ไปอาจจะเป็นคำถามที่ให้ไปเป็นคำเดียวกันเนาะแต่คำตอบไม่จะเป็นต้องเหมือนกันแต่ถ้าคุณไปลอกคำตอบคนนี้มาเฮ้ยอันนี้ตอบถูกอาจารย์บอกอันนี้ตอบดีเว้ยไปเอาคำนี้มาตอบอาจารย์ก็จะเล่นงานการใช้กงอานจริงเป็นวิธีการที่มีมาตั้งแต่จีนแล้วนะครับก็คือการโยนคำถามเข้าไปแต่เป็นคำถามที่คุณคิดหัวแตกนะครับโยนคำถามเข้าไปเช่นก่อนหน้าที่เธอเกิดมาหน้าตาเธอเป็นยังไงเราจะก่อนหน้าเกิดมาเป็นหน้าชาติที่แล้วมากเลยอาจจะผิดนะครับคำถามตอนนี้มันถูกมันไม่ได้ต้องการเน้นคำตอบแต่มันต้องการให้เกิดเป็นสมาธินิกายดีไซน์เน้นใช้กงอานเป็นตัวทำสมาธิคุณต้องอยู่ตัวจอกับคำถามเนี่ยชนิดที่ว่าชีวิตนี้ทั้งชีวิตตลอดเวลาเนี่ยคำถามนี้มันต้องเกิดในหัวคุณตลอดเวลาอะไรวะอะไรวะคำตอบนี้คืออะไรวะจริงๆวงเล็บต้องมีผู้อธิบายว่าจริงๆมันคล้ายๆกับสุขาวดีนะถ้าคุณแนบแน่นกับมีตาภาพได้แบบนั้นนะเช่นเดียวกันคุณต้องแนบแน่นกับคำถามที่อาจารย์โยนมาให้คุณแล้วคุณอยู่กับมันตลอดเวลาอยู่เป็นเนื้อเป็นตัวของคุณเลยแล้วคุณจะพบคำตอบของมันคุณผมก็บอกได้นะว่าคำตอบคืออะไรอันนี้เป็นรูปแบบที่นิกายนี้แทนกันส่วนอีกนิกายหนึ่งนะครับก็คือนิกายโซโตนิกายนี้จะเน้นการทำสมาธิเป็นหลักนะครับเนื่องจากโซโตนี้นะครับเมื่อเข้ามาในญี่ปุ่นแล้วเนี่ยนะครับวิธีการยิ่งเพิ่มความเน้นย้ำการทำสมาธิมากขึ้นก็คืออย่างครูอาจารย์ที่ท่านโดเงินท่านก็บอกว่าเราไม่ได้นั่งสมาธิเพื่ออะไรนะเช่นถ้าเราเคยได้ยินปกติเนี่ยเราจะได้ยินว่าเรานั่งสมาธิเพื่อบรรลุแต่เราโอ้นั่นเซนถือว่าโอ้นั่งได้ไงนั่งสมาธิก็คือนั่งสมาธิหรือแม้แต่นั่งสมาธิเพื่อความสงบเซนจะบอกไม่ได้นั่งสมาธิถ้ามึงยังเพื่ออยู่มึงไม่สงบนั่นเองเนี่ยในการความสมาธิแบบในการสอดคือนั่งไปเถอะแล้วมันจะมีความสงบความไม่สงบอะไรเกิดขึ้นมารู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยผมต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ต่างจากอารมณ์วิปัสสนาในฝ่ายเวลาวาดนะครับที่เราพูดกันเนี่ยนั่งอยู่แล้วก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาเกิดความคิดขึ้นมาโอ้โหคิดไกลๆเลยโอเครู้แล้วก็วางเต้นไปไปโตๆใช้วิธีการแค่นี้นะครับแต่ให้เรารู้กันแหละว่าไอ้วิธีการวิปัสสนาแบบแค่นี้ที่มันดูง่ายที่สุดแต่ผมมันยากที่สุดเลยเพราะว่าพวกเราทำสมาธิหนึ่งจริงเรา
มว่าลึกๆในใจเราแอบหวังสงบสิวะมันตอนมันไม่สงบผมเคยเป็นตอนวัยรุ่นนะครับพยายามนั่งให้สงบแล้วผมมันไม่สงบผมมันหงุดหงิดนะมันไม่สงบมากทำไมสุดท้ายเราก็ถูกล่อลวงไปด้วยความอยากจะสงบรูปแบบของตัวโตเน้นย้ำไม่ได้นั่งสงบเลยนะต่อให้นั่งไม่สงบคุณก็ต้องอยู่กับความไม่สงบให้ได้แล้วอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นนะครับในนิกายเซนเนี่ยจริงๆแล้วการปฏิบัตินี่ก็คือการให้เราอยู่กับปฏิบัติให้ได้มากที่สุดทีนี้เนี่ยนะครับพูดถึงแง่มุมของความตายเนี่ยผมตั้งรูปคนนี้ไว้ก่อนทำไมไม่รู้นะครับแต่คราวนี้ก็คือเปิดให้ดูไว้ก่อนนะครับพูดถึงคนนี้ก่อนแล้วเนี่ยคนนี้ก็เป็นพระอาจารย์รูปสำคัญในนิกายดินสายเซนนะครับเรารู้จักกันที่ท่านดีมากๆตั้งแต่เด็กแล้วนะครับในชื่อของอิคิวนี่คือท่านปรมาจารย์ EQ นะครับท่าน EQ โซจุนนะครับหน้าตาจริงเป็นอย่างนี้นะครับลืมทำลายความฝันในวัยเด็กของเราหวังมากเลยเภาพนี้เนี่ยแกะสลักมาคนที่แกะสลักเป็นศิษย์ของท่านนะครับคือตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับแล้วก็หนวดเราจะเห็นใกล้ๆเนี่ยหรือตรงนี้ก็ได้นะครับจะมีร่องรอยเป็นรูๆเนี่ยหนวดและตัวที่เป็นผมเนี่ยใช้หนวดของท่านจริงๆมาใส่มาติดเข้าไปหน้าตาท่านก็ประมาณนี้นะครับท่านนี้คิวเป็นปรมาจารย์เซนในสายดินสายนะครับอย่างนี้เราเห็นนะฮะก็จะเน้นย้ำเรื่องการคบคิดปริศนาธรรมหน่อยแต่ตัวแอนิเมชันที่คิวสั่งเราก็เลยเต็มไปด้วยคำถามอะไรตุ๊ดชาววิสัชนากันเป็นปกตินะครับสิ่งที่สำคัญก็คือท่านอิคิวเนี่ยเป็นพระภิกษุที่ค่อนข้างอะไรนี่นะสมัยใหม่หน่อยในยุคนั้นนะครับคือนอกจากเซนจะไม่ยึดติดในคำพีแล้วเนี่ยแน่นอนเมื่อมันค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยเซนก็จะมีรูปแบบของตัวเองแต่ท่านอิคิวเนี่ยไม่ติดในรูปแบบอะไรเลยนะครับท่านใช้ชีวิตในวัดบางครั้งคือก็ออกไปกินดื่มสาเกเป็นอาชีพเลยชอบมากนะดื่มสาเกกับคนในโรงเตี้ยมแล้วก็ไปอยู่กับนางคณิกาหรือเกอิชาต่างๆใช้ชีวิตแบบนั้นนะครับใครจะเจอท่านอิคิวไปที่นั่นได้เลยนะครับแต่ว่าท่านไม่ได้โอเคไม่รู้นะครับจริงเท็จแต่ว่าท่านก็ไม่ได้ไปแบบเพื่อจะหลงระเริงกับมันจริงๆท่านอิคิวไปทำสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากคือทำหน้าที่การนำพุทธศาสนาเข้าไปสู่ผู้คนที่มันอยู่ในท้องอยู่ในพื้นที่ที่มันพุทธศาสนาลังเกียจอะอย่างนี้ดีกว่าเนาะก็คือการพุทธศาสนาเข้าไปเลยกับคนพวกนี้นะครับแล้วท่านก็เลยเป็นต้นแบบของถ้าในภาษาญี่ปุ่นแปลมาเขาเรียกว่าพระบ้าก็คือเป็นพระที่ทำตัวซึ่งในจีนอยู่แล้วครับในจีนพระบ้าก็มีเช่นท่านซานนะครับท่านจูเต้นะครับเนาะอาจจะใครอาจจะเคยเห็นหนังสือขุนเขาเยือกใช่ไหมฮะเขียนโดยท่านซานจะเป็นพระบ้าไอ้ผมลุงลังว่ากันว่าเป็นอริยะแล้วแล้วก็คอยหลบหนีผู้คนเพราะว่าตัวเองเป็นอริยะแล้วคนก็จะมาหาใช้ชีวิตเข้าป่าเข้าดอยไปนะครับพยายามไม่ให้พบเจอผู้คนหรืออย่างที่เรารู้กันง่ายๆที่โกงพระอาจารย์ที่โกงก็เป็นหนึ่งในพวกฝ่ายพระบ้าเหมือนกันคืออะไรของมึงวะอะไรเนี้ยแต่ว่าก็เป็นเขาก็ว่าว่าเป็นตัดผู้หลุดพ้นแล้วนะครับอันนี้คิวก็เป็นคล้ายๆกันนะครับคือดำเนินชีวิตแบบนั้นแล้วก็มันก็น่าแปลกประหลาดที่อาจจะเป็นโลกทัศน์เฉพาะของแต่ละพื้นที่นะครับคือถ้าเป็นบ้านเราท่านที่ฟิวก็อาจจะโดนสึกไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่ว่าในญี่ปุ่นว่าทำเป็นในญี่ปุ่นเนี่ยแม้ท่านจะได้ชีวิตแบบนั้นเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยท่านที่ฟิวได้พระราชทานอะไรนะสมณศักดิ์จากพระจักรพรรดินะครับจากตัวคุณเลยก็ตามแต่นะคือเป็นพระอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่มากนะในการเคารพแม้แต่เกาหลีเองก็มีอาการแบบนี้นะครับท่านวอนโยคล้ายกันเลยครับในแต่ละประเทศในนิกายซึ่งจะมีคนแบบนี้เกิดขึ้นเป็นพระที่ท่านวอนโยเป็นพระที่มีความรู้ความสามารถปฏิบัติความลึกซึ้งโน่นนี่นั่นจนวันหนึ่งช่วงกลางชีวิตแม่เอาแล้วเป็นพระตึ๊กไปมีลูกมีเมียใช้ชีวิตคารวะโน่นนี่นั่นแต่สุดท้ายท่านได้รับเกียรติจากกษัตริย์ของเกาหลีมอบสมณศักดิ์ให้คือมันคงเป็นเรื่องค่อนข้างประหลาดที่แต่เข้าใจได้นะครับในโลกของมหายานมันข้ามเรื่องที่ผมบอกมันข้ามเรื่องพระสงฆ์กับฆราวาสแต่ตอนนี้มันเป็นเรื่องของ
ธิสัตว์แหละเนาะโอเคที่เอารูปท่านอีคิวมาให้ดูครับเพราะว่าจริงๆท่านมีบทประพันธ์อันหนึ่งที่สำคัญมากของท่านอีคิวนะครับใครเคยดูการ์ตูนอีคิวซังก็จะอาจจะเคยได้เห็นตอนนี้นะครับเป็นหนึ่งตอนที่เขามาทำการ์ตูนด้วยเป็นตอนที่ผู้คนฉลองเติมฉลองในการในวันปีใหม่นะครับด้วยการโอ้ยสังสรรค์อะไรต่างๆครับร้องเพลงรื่นเริงกินเหล้าอะไรต่างๆท่านที่คิวเนี่ยมองเห็นนั้นเกิดความสะดุดสังเวชมากว่าโอ้ยเหมือนปีใหม่มันก็ทุกคนหลงระเริงแล้วไม่ได้นึกถึงความตายท่านที่คิวเดินก็เลยเดินนะถือเอาไม้เสียบหัวกะโหลกเดินไปในวันปีใหม่นะครับในวันปีใหม่เดินถือหัวกะโหลกไปตามถนนต่างๆนี่ไงในวันปีใหม่จะเฉลิมฉลองอะไรกันแล้วไม่ได้ถือความตายท่านก็โดนด่านะครับคือมันเป็นวันแห่งเข้าใจนะครับคนจีนคนญี่ปุ่นนะวันปีใหม่อ่ะผมไม่ใช่ปีใหม่หนึ่งมกราคมนะผมเป็นตุดจีนตุดกับนะครับแล้วก็มีพระบ้าคนหนึ่งถือกระโหลกเรามึงจะตายแล้วนะมึงจะตายแล้วก็เป็นนะครับเป็นวิธีของท่านนะรูปวาดของไอ้คิวก็ดูแต่กระเซาะกระเซาะอย่างเงี้ยนะครับเป็นดูอันนี้เป็นเรื่องนะครับในชีวิตของท่านนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือท่านเขียนบทกวีไว้จำนวนหนึ่งเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะเรื่องหนึ่งแปลภาษาอังกฤษว่าskeleton poem นะครับ poem นะครับก็คือบทกวีแห่งโครงกระดูกคือเนื้อหาที่เราเห็นเป็นลายมือแล้วก็เป็นรูปภาพเนี่ยเขาบอกกันว่าเป็นภาพจากฝีมือของท่านเองนะครับแต่ว่าแล้วก็ถูกเอามาแกะเป็น wood block อีกทีเป็น wood cut อีกทีนึงนะครับเนื้อหาของไอ้บทกวีโครงกระดูกเนี่ยท่านเขียนเล่าไว้ว่าวันหนึ่งท่านหลับฝันไปนะครับหลับฝันไปแล้วก็ฝันเห็นโครงกระดูกนะครับแล้วโครงกระดูกนี่มันก็ทำให้ท่านเหมือนกับสนทนาทำให้ท่านนึกถึงบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวกับความไม่จริงแรงของชีวิตนะครับแต่ท่านก็ร่ายเป็นบทกวีเนาะบทกวีขึ้นมาบทกวีนี้มันยืดยาวนะครับจริงๆแต่ว่าหาท่านอาจจะหาอ่านดูมันไม่ยาวมากประมาณหนึ่งหน้ากระดาษกว่าๆนะไม่ยาวมากอาจจะมีภาษาอังกฤษแปลอยู่นะครับบทกวีเนื้อหารวมๆมันก็พูดถึงว่าที่จริงแล้วเนี่ยไอ้โครงกระดูกแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่อะไรเลยเนาะนอกจากเราที่เป็นอยู่นี้เนี่ยเราที่นั่งกันอยู่ตรงนี้แหละมีเนื้อมีหนังห่อพอถอดออกปุ๊บเอ้าทุกคนเป็นกระดูกเท่ากันเลยแต่ท่านก็จะพูดว่าจริงๆแล้วนะผู้ชายผู้หญิงเด็กคนแก่ไม่มีหรอกมันมีแต่โครงกระดูกที่นั่งอยู่นะครับแต่ท่านก็อธิบายให้เป็นพุทธปรัชญาเข้าไปว่าที่จริงแล้วเนี่ยแม้แต่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเลยนะเราเห็นเป็นกระดูกเป็นตัวเราเป็นร่างกายเป็นธรรมชาติต่างๆทั้งหมดเกิดมาจากสุญญตาเนาะเกิดมาจากความว่างจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ความว่างเนี่ยมันคือพุทธะไม่ว่าคุณจะเรียกมันว่าพุทธะที่อยู่ในใจพระพุทธเจ้าสัพพยมุนีพระพุทธเจ้าที่เป็นธรรมกายพุทธะในสรรพสัตว์ตถาคตอ่ะท่านคิดบอกว่าทั้งหมดมันคือคำเดียวกันคือสุญญตาคือความว่างนั่นเองเนี่ยบทไอ้บทกวีโครงกระดูกเนี่ยค่อนข้างมีชื่อเสียงนะครับในการเหมือนกับการในบทกวีที่พูดถึงความตายในแง่มุมพุทธศาสนาของท่านอีกที่ผมไม่ได้แปลมาในที่นี้นะครับเอามาเพราะว่ามันทั้งใช้เวลาแล้วก็ยาวหน่อยแต่ว่าเอามาให้ดูอันนี้เป็นภาพพิมพ์นะครับโชคดีว่าญี่ปุ่นมีข้อดีบางอย่างคือแม้แต่ในอดีตเนี่ยการเมื่อการพิมพ์ถูกสร้างเป็นวุฒคัพหรือวุฒบล็อกขึ้นมาในการแกะไม้เนี่ยในจีนในญี่ปุ่นเนี่ยนะครับหลักการตรงนี้มันยังคงอยู่ค่อนข้างมากนะครับบ้านเราอาจจะโอเคมีการเขียนลายสื่อไทยสลักหินเมื่อ700กว่าปี800กว่าปีก่อนเป็นแต่ว่ามันไม่ถูกมันไม่สามารถก๊อปปี้ได้เมื่อระบบการพิมพ์เกิดขึ้นแต่การก๊อปปี้จำนวนมากๆได้เนี่ยมันทำให้ผลงานที่มีคุณค่าทางวรรณกรรมวรรณศิลป์พุทธปรัชญาเนี่ยมันถูกเผยแพร่ได้เร็วขึ้นเช่นเดียวกับยุโรปในยุคเรเนซองส์เนี่ยเกิดการผลิตเนาะว่าจะเป็นก่อนยุคเรเนซองส์ก่อนต้นหรือว่าอะไรนี้เกิดการผลิตเครื่องพิมพ์ได้นะครับกูเซนเบอร์ทำเครื่องพิมพ์ได้ความรู้ต่างๆแพร่กระจายเข้าไปครับในผู้คนได้นะครับที่บ้านเราอาจจะต้องเป็นเรื่องเฉพาะของบ้านเราหนึ่งเราเขียนทุกอย่างบนสมุดข่อยสองสมุดข่อยเราแพ้น้ำกับปวกจบแล้วครับ เราไม่สามารถทำอะไรได้มากกว่านั้นนะครับก็เลยไม่มีระบบการทำก๊อปปี้ที่มันเป
็นจำนวนมากกว่าอันนี้ก็พูดเน็ตเวิร์กนะครับอีกสองรูปให้ดูเนาะเป็นบทวีคงกระดูกทั้งหมดแล้วครับเป็นผู้ชายผู้หญิงเอ๊ะมันอาจจะนอนกอดกันอยู่อ่ะแต่จริงๆถอดมันก็เป็นโครงกระดูกอ่ะโอ้นี่ก็คนเขาแห่ไหนกันไปนี่คนเป็นผู้ร่างมากดีอ้าวพอถอดเนื้อหนังออกถอดเสื้อผ้าตัวต้นก็กระดูกหมดเลยนะครับเป็นบทประพันธ์ของท่านอยู่ที่บอกนะครับนี่เนี่ยนอกจากท่านอีคิวแล้วนะฮะที่มีเรื่องนี้จริงๆอาจารย์ที่กายเซนเนี่ยพูดถึงชีวิตและความตายมาเยอะนะครับแต่ว่าผมบอกแต่แรกก็ให้ผมย้ำว่าจริงแล้วความตายไม่ใช่เรื่องของความตายนะคือเรื่องของการใช้ชีวิตนั่นแหละนะครับก็เป็นเนื้อหาที่ก้อนเดียวกันทีนี้เนี่ยผมหยิบบทคำสอนคำเทศของท่านอาจารย์พระอาจารย์ดวงเย็นนะครับซึ่งเป็นผู้นำพุทธศาสนาในการตัวโตเข้ามาสู่ญี่ปุ่นให้ทุกท่านดูในที่นี้อันนี้รวมอยู่ในคำพีโชโบงเอนโซนะครับโชโบงเอนโซเป็นคำพีเล่มหนาเตอะเลยนะครับซึ่งเป็นข้อเขียนของท่านโดงินนะครับมีโอ้เป็นผมว่าจำไม่ชัวร์ไม่ชัวร์นะครับประมาณ90หรือ100กว่าบทแล้วก็เป็นการบันทึกคำสอนของท่านมีบทหนึ่งที่ท่านเขียนไว้ชื่อว่าบทโชจิครับแปลว่าการเกิดและการตายนะครับผมคัดลอกแปลมาประมาณหนึ่งนะฮะให้ท่านได้เห็นในที่นี้เลยนะครับผมบอกค่อนข้างยาวแล้วก็เลยพิมพ์มาให้อ่านกันบทโชจิของท่านโดเงินท่านโดเงินขึ้นต้นด้วยประโยคแรกนะครับด้วยพุทธะนั้นอยู่ในเกิดและตายมันจึงไม่มีเกิดและตายด้วยพุทธะไม่ได้อยู่ในเกิดตายพุทธะจึงไม่ถูกลวงหลอกด้วยเกิดและตายสองประโยคนี้เนี่ยจริงๆมันเป็นคำพูดของคณาจารย์จีนสองท่านนะครับสองคนคนหนึ่งพูดว่าก็พุทธะอยู่ในเกิดตายไงอ้าวดังนั้นเกิดและตายจะมีได้ยังไงก็มันคือพุทธะส่วนคณาจารย์อีกคนเนี่ยอีกท่านหนึ่งเนี่ยในจีนเนี่ยพูดไว้ในประโยคที่ต่างกันนะครับในประโยคที่ต่างกันว่าพุทธะไม่ให้อยู่ในเกิดตายอ้าวแล้วพุทธะจะเกี่ยวอะไรกับเกิดตายวะจริงๆความหมายมันคือเรื่องเดียวกันนะคนแรกบอกว่าท่านแรกบอกว่าพุทธะอยู่ในเกิดตายนั้นเกิดตายก็ไม่มีนะมีแต่พุทธะคนที่สองบอกว่าพุทธะไม่ได้ยุ่งอะไรกับเกิดตายเกิดตายก็เรื่องเกิดตายมันเกิดตายมันไม่ได้แบบวุ่นวายแปดเปื้อนพุทธะเราในฐานะที่เป็นพุทธะอยู่แล้วนะครับก็จะไม่ต้องไปเอาวงอะไรกับมันสองประโยคนี้ท่านโจเงินหยิบยืมมาจากคณาจารย์จีสองท่านนะครับแล้วท่านโจเงินก็อธิบายว่านะครับถ้าหากว่าเราเนี่ยไปแสวงหาพุทธะนอกจากการเกิดตายนะครับก็เหมือนพยายามลงไปทิศใต้นะอยากจะมาทางหาดใหญ่ได้เลยแต่เราตีตัวขึ้นไปเชียงใหม่นะครับหรือต้องการไปเชียงใหม่อ่ะแต่เราตีตัวไปนู่นแล้วประดางเบตาแปลว่าจริงแล้วท่านบอกว่าถ้าเราไปแสวงหาพุทธะที่อื่นนอกจากเกิดตายเนี่ยหาไม่เจอนะแล้วผิดด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นเหตุแห่งการเกิดตายเกิดตายเกิดตายมากขึ้นในแง่มุมของนิกายเซนเนี่ยการเกิดและการตายเองนั่นแหละคือพุทธะนะครับจริงๆเราเหมือนเราพูดเล่นๆนะเราก็พูดได้ตามแต่ละมันก็รอบคำพูดออกมาแต่พอเรามาคิดจริงๆมันก็ไม่มีอะไรที่จะปฏิเสธเรื่องนี้ได้นะครับถ้าเราไปหาความหลุดพ้นจากโลกอื่นอยู่ที่อื่นข้างนอกที่ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ในชีวิตในการเกิดตายเราก็คงจะไม่พ้นผมบอกแล้วจริงๆนะพุทธศาสนาไม่เคยสอนอะไรที่นอกจากการย้อนกลับมาที่ตัวเราข้างในนี้เลยดังนั้นท่านโลเงนก็บอกว่าเพียงเข้าใจว่าเกิดตายนั่นแหละคือนิพพานไม่มีเกิดตายแค่ต้องหลีกหนีนะครับแล้วก็ไม่มีนิพพานต้องแสวงหาด้วยเมื่อเข้าใจแจ้งเช่นนี้ก็เป็นอิสระจากการเกิดตายฟังดูเหมือนมันเป็นประโยคง่ายๆนะครับแต่จริงๆมันคือการยอมเคารพยอมรับและคารวะได้ซ้ำว่าในความเกิดความตายเราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นี่แหละมันคือนิพพานอยู่ในตัวเองมันคือนิพพานอยู่แล้วหนึ่งเพราะว่าในการปฏิบัติของคนทั่วไปเนี่ยเรามักจะนึกถึงเนาะว่าโอ้นี่ชีวิตนี่คือสังสารวัฏกูไม่เอาแล้วเว้ยกูจะไปนิพพานครับเราจะหนีจะเกิดตายไปนิพพานวิธีการแบบนี้เซนบอกไม่ได้มันจะหนีไปได้ยังไงเพราะมันต้องเกิดตายนะครับนั่นเองเนี่ยกระบวนการไม่ว่าจะเป็นการ
หนีการเกิดตายหนีการเกิดหรือหนีการตายเพื่อจะไปหานิพพานเนี่ยในนิกายเซนบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้นะถ้าคุณจะไปสู่นิพพานสู่การหลุดพ้นด้วยวิธีนั้นเพราะตัวเกิดและตัวตายเองนั่นแหละคือนิพพานไอ้สีดำนี่ไม่ต้องไปหานะครับสีดำนี่ผมคอมเมนต์เอาไว้เป็นคำอธิบายเฉยท่านลงเงินบ่อยว่าอย่าคิดดาวว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงจากเกิดไปตายเราทุกคนน่ะมองเห็นอย่างนี้เหมือนกันนะครับอ้อยฉันเกิดก็ไปตายนะครับเกิดมาก่อนเลยแล้วตายทีหลังท่านโดมินอธิบายแบบแปลกประหลาดมากเป็นตรรกะที่ประหลาดแต่ก็ต้องกระน่ำใจท่านบอกว่าการเกิดน่ะนะครับการเกิดน่ะมันมีช่วงเวลามันเป็นระยะเวลาของตัวมันเองการตายก็เป็นระยะเวลาของตัวมันเองเกิดมีอดีตปัจจุบันและอนาคตของการเกิดเองการตายมีอดีตปัจจุบันและอนาคตของการตายเองพูดง่ายๆคือเกิดก็คือเกิดของมันตายก็คือตายของมันไม่ได้เกี่ยวกันนะเว้ยดังนั้นเมื่อเราเกิดเราอย่าคิดว่าเราเกิดแล้วโอ้เราต้องไปตายใช่เราเกิดก็คือเราเกิดจบเราตายก็คือเราตายนะครับและนะครับด้วยเหตุนี้นะครับในพุทธธรรมจึงกล่าวว่าเหนือเกิดนะครับหรือไร้เกิดนั่นแหละนะครับและไร้ตายทำไงได้ก็ในเมื่อการเกิดเองมันจบในตัวเองแล้วการตายก็มันจบในตัวเองถ้าเราคิดว่าเกิดแล้วไปตายแปลว่าเกิดสิ้นสุดนะครับเกิดแล้วไปตายเกิดแล้วแก่แล้วไปตายเท่ากับว่าด้วยการเกิดมันสิ้นสุดนะแต่จริงแล้วท่านมีบอกมันไม่ได้สิ้นสุดนะเกิดในคัมภีร์อีกเล่มหนึ่งนะครับในบทอีกบทหนึ่งแล้วกันไหมครับอยู่ในโชโบเกนโซด้วยเหมือนกันท่านตัวเองอธิบายเพิ่มเติมว่าอย่าคิดว่าไม้ฟืนเนี่ยเวลาเผาแล้วเนี่ยฟืนถึงกลายเป็นเท่าฐานนะฟืนมีชีวิตอยู่ในความฟืนของมันเองและเท่าฐานก็มีชีวิตอยู่ในความเป็นเท่าฐานของมันเองแน่นอนเรามองตากการเราตรงนี้เราคงงงเลยก็ฟืนอยู่ว่ามันเผาแล้วมันไปแต่ถ้าตรงนี้บอกว่ามองนั้นไม่ได้ฟืนมีชีวิตมันเป็นฟืนเท่าฐานก็เท่าฐานจบซึ่งมันยากนะครับยากให้เราจะเข้าใจในกระบวนการแบบนั้นบางทีเราอาจจะไปมองเห็นอะไรนี่แหละความอะไรเนาะของสิ่งหนึ่งที่มันค่อยเปลี่ยนไปแต่ท่านต้องเห็นบอกว่าแต่ละวินาทีแต่ละขณะสมบูรณ์ตัวมันเองนะมันไม่ได้ถูกทำลายไปไหนนะสมบูรณ์เราเกิดก็มีความสมบูรณ์ในตัวเองตอนแก่ก็มีความสมบูรณ์ของความแก่ความตายก็สมบูรณ์ในความตายตอนเจ็บก็สมบูรณ์ในความเจ็บมันเป็นตัวของมันเองวิธีนี้ถ้าพูดอธิบายง่ายแต่งงนิดนึงไม่ได้งงอาจจะสวนทางกับความคิดแบบที่เราทั่วไปเข้าใจหนึ่งอ๋อเกิดแก่เจ็บตายเนาะเป็นวัฏจักรเราต้องเผชิญไปจริงๆแล้วท่านโดมินใช้วิธีการพูดอีกแบบหนึ่งนะผมว่าวิธีการพูดแบบการอธิบายเนื้อหาของสัจธรรมมันก็เหมือนกันแหละเพียงแต่ว่าท่านเลือกใช้วิธีอธิบายไปอีกแง่มุมหนึ่งนะครับเกิดไม่ใช่อื่นใดนอกจากเกิดนะครับตายไม่ใช่อื่นใดนอกจากตายเมื่อเกิดมาเย็นก็จงแค่เกิดเมื่อตายมาเย็นก็ตัวจงแค่ตายโหดร้ายมากนะครับผมทำไม่ได้หรอก เกิดมาโอเคเกิดด้วยตายโอเคตายโอ้โหมันแต่พอเราจะตายปุ๊บเนี่ยเราเคยเกิดนะเราเคยมีชีวิตอยู่นะจริงๆผมว่าที่ผมเลือกบทเกิดตายหรือบทโชจิมาเนี่ยผมว่านี่เป็นบุคลิกของนิกายเซนเลยไม่ใช่แค่บุคลิกของเรื่องของการตายอย่างไรให้งดงามเป็นบุคลิกของการเซนแบบว่าในทุกในขณะหนึ่งของชีวิตเลยก็มีอยู่แค่นี้นะครับคุณทำอะไรอยู่ตรงนั้นจุดพอถ้าใครเคยอ่านท่านพิสทันบ่อยๆใช่ไหมครับใครพบเนี่ยล้างจานเพื่อล้างจานไม่ได้เอาสะอาดด้วยไม่ได้ล้างจานแล้วก็คุณฝันเอ้ยคิดถึงนู่นถึงนี่ไปล้างจานเลยล้างคือล้างนะครับกินก็คือกินถ้ามาเสร็จไม่ใช่กินเพื่ออิ่มด้วยซ้ำนะครับกินก็คือกินว่าไปนะครับผมว่านี่เป็นบุคลิกเฉพาะแบบเซนเลยซึ่งมันไม่ต้องการความย่นเยอะยืดยาดอะไรมากมายมันเป็นปรัชญาที่ฟันธงจบปุ๊บเลยนะครับแต่ว่าแต่เพียงในความซื่อตรงมันก็ค่อนข้างเปลี่ยนกระบวนความคิดของเราเนี่ยเพราะเราเป็นมนุษย์อย่างที่ผมบอกเป็นมนุษย์ที่ใช้สติปัญญาเยอะชอบโรแมนติกชอบถูกเรื่องให้มันแต่ว่าโอ้โหมีความดราม่าเมื่อเผชิญหน้ามันนะครับอย่าได้ยึดติดหรือผักไสอันใดอันหนึ่งเกิดและตายคือชีวิตแห่งพุทธะถ้าเธอผลักสายมัน
ธอก็สูญเสียชีวิตแห่งพุทธะแต่ถ้าเธอพยายามยึดยื้อมันไว้เธอก็สูญเสียชีวิตแห่งพุทธะเช่นกันเพราะแต่ที่เธอไม่หนีหลีกหนีรังเกียจมันหรือไม่รักมั่นแสวงหามันเมื่อนั้นก็เข้าถึงจิตแห่งพุทธะนะครับแน่นอนครับตอนที่เราเกิดเนาะเรานึกจริงๆความเกิดเนี่ยมันก็บวกเนาะก็คือเกิดกับชีวิตนะครับการมีชีวิตการเกิดขึ้นมาเราก็หลงรักมันเนาะยึดมันเนาะหรือความตายเราแน่นอนเราก็ผลักไปหลีกหนีมันหรือในขณะตรงข้ามบางคนอาจจะรู้สึกว่าชีวิตฉันแย่เหลือเกินฉันอยากจะตายเท่ากับว่าฉันเกลียดชีวิตฉันเกลียดการเกิดแต่ฉันไปแสวงหาความตายแบบนี้ก็ไม่ใช่นะครับแบบนี้ก็เป็นวิธีความคิดตรงข้ามคือการนำไปสู่การกระทำให้ตัวเองตายไปก่อนเวลาแบบนี้ก็เสียความเป็นพุทธะเหมือนกันงั้นอย่างที่ท่านดวงเย็นบอกไปตอนที่แล้วแหละนะครับเมื่อมันเกิดมันมาเกิดมันก็ต้องเกิดเมื่อตายมันก็ตายแล้วก็จบอย่างไรก็ตามนะครับอย่าได้ใช้จิตคิดคำนวณมันอย่าได้พร่ำพูดถึงมันจงปล่อยวางและละลืมกายและใจของฉันนะครับของตัวเองจงสละมันให้แก่ชีวิตแห่งพุทธะนะครับปล่อยให้เป็นกิจของพุทธะเมื่อดำเนินไปตามนี้เธอก็จะเป็นอิสระจากเกิดและตายและกลายเป็นพุทธะโดยไม่ต้องตรากตามลำบากกายใจจากนี้แล้วใครกันเล่าที่ยังคล่องอยู่ในจิตที่เป็นการประโยคสุดท้ายที่เป็นการตกแบบที่กายเซนนะครับเล่ามาทั้งหมดแล้วเกิดตายโน่นนี่เกิดก็คือเกิดตายก็คือตายแล้วก็บอกว่ากายเซนเลยนะครับอย่าไปคิดถึงมันเนี่ยคิดอะไรไหมคิดในคำนวณนั้นเกิดขึ้นแล้วว่าตายโน่นนี่เป็นยังไงต่อไปวะอย่าไปคิดด้วยนะครับเพราะว่าสำหรับนิกายเซนหรือแม้แต่พุทธศาสนาเองเนาะเราก็พอรู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราอยู่ในข่ายของความคิดเนี่ยเราคิดอย่างเดียวมันไม่ได้คำตอบมันเป็นความคิดนะครับเซนก็เลยบอกว่าอย่าไปใช้สติปัญญาคิดตรงนั้นแต่อย่าไปให้สมองคิดแล้วกันเราไม่ได้พูดถึงปัญญาแบบปัญญาสว่างสบายนะครับแต่เราพูดถึงว่าอย่าไปใช้สมองความคิดแบบโอ้มีเหตุผลตรรกะอะไรไปคิดมันทำไม่ได้อย่าต้องพูดถึงมันด้วยนะครับแล้วก็จงปล่อยวางแล้วเรื่องเกิดตายเรื่องกายใจไปของเรื่องพุทธะไปนะครับสละให้เลยนะครับสละให้เป็นชีวิตแห่งพุทธะเพราะเราเข้าใจแล้วนี่ว่าเกิดตายเป็นชีวิตแห่งพุทธะเนาะนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะเป็นอิสระจากการตายโดยไม่ต้องจากการเกิดตายโดยไม่ต้องพยายามด้วยซ้ำนะครับยิ่งเราพยายามแสวงหาเช่นแบบแสวงหาความรู้เพิ่มเติมความพุทธะมากขึ้นเมื่อไหร่ปัญหาก็จะเกิดมากยิ่งขึ้นแล้วท่านตรงนี้ก็อธิบายตอนท้ายตอนจบอีกนะครับแบบเรียบง่ายนะครับนี่คือหนทางที่ง่ายที่สุดสู่การเป็นพุทธะคือละเว้นความชั่วอย่าติดในทั้งยึดติดในทั้งชีวิตและความตายมีความกรุณาต่อสรรพสัตว์นอบน้อมต่อผู้อาวุโสเมตตาต่อผู้อ่อนกว่าไม่รังเกียจหรือปรารถนาสิ่งใดๆพอจิตใจให้เป็นอิสระจากความคิดและความกังวลเมื่อทำได้ดังนี้ก็เรียกว่าเป็นพุทธะและจะได้แสวงหาหนทางอื่นได้อีกคือทำได้อย่างนี้แล้วจะไปไหนอีกเนี่ยตรงนี้แสดงเอาท่าอื่นใดนะครับที่บอกแล้วเพราะทั้งหมดนี้มันรวมอยู่ในการเกิดการตายและชีวิตของเราเช่นเดียวกันเราก็ต้องเพิ่มนะครับเตือนความเข้าใจว่าระบบการคิดแบบนิกายเซนเนี่ยมันไม่ได้ต่างกับพุทธศาสนาแบบดั้งเดิมนะครับแต่ว่าอะไรก็ตามแต่เป็นแต่วิธีพูดวิธีสื่อสารมันอาจจะเป็นขวานผ่าซากบ้างหรือบางทีก็ใช้วิธีที่มันย้อนแย้งกับตรรกะที่เราคุ้นเคยนะครับก็เป็นลักษณะเด่นของนิกายเซนโดยเฉพาะทีนี้เนี่ยมันมีคอนดิชันอีกอย่างนึงถ้าเราเคยเห็นนะครับว่าในนิกายเซนเองเนี่ยคณาจารย์หลายรายรูปนะครับในนิกายเนี่ยเมื่อถึงช่วงเวลาใกล้ตายเนี่ยคล้ายๆกับบ้านเราเลยคือพระอาจารย์เหล่านี้จะรู้ล่วงหน้าว่าตัวเองจะตายเมื่อไหร่คนอย่างเราคงไม่รู้นะครับท่านจะรู้ว่าตัวเองจะตายเมื่อไหร่จะกำหนดวันตายได้ครับแต่ที่เบสก็เป็นนะกำหนดวันตายได้นะครับแล้วท่านเหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะเขียนบทกวีนะครับก็คือบทกวีที่เรียกว่าเป็นบทกวีแห่งความตายเนี่ยนะครับอธิบายหรือไม่ได้อธิบายสิเป็นการถ่ายทอดนะถ่ายทอดความรู้สึกหรือความตื่นรู้ตอนออกมาก่อนตายผมมีตัวอย่างมาบางอันนะครับให้ดูเป็นแนวทางที่เธอเขียนก่อนตายนะครับอันนี้ท่านไดโดะอิชิอินะครับผมแปลมาแล้วครับแปลเป็นภาษาไทยบ้านๆหน่อยนะครับ
ทั่วทำนองแห่งการไม่มีอยู่สัมผัสถึงความว่างพระอาทิตย์ฤดูใบไม้ผลิหิมะขาวเมฆสว่างแนะลมกระจ่างอันนี้เดินท่านอาจจะต้องนึกถึงนึกภาพถึงเนาะของท่านอิชิอิเนาะซึ่งอาจจะอยู่บนเตียงอาภาหรือตามแต่หรือว่าจะนั่งอยู่อย่างมีสติรู้ตัวบทกวีของเซนซึ่งเขียนซึ่งก่อนตายเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นจะบอกอะไรเนี่ยเป็นไม่ใช่เป็นการข้ามควรนะครับแต่เป็นการเห็นแจ้งในบางสิ่งและมันเป็นถ้าใครคุ้นเคยกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นบทกวีเหล่านี้มันจะบางทีมันจะอ่านแล้วก็เรื่องไรบ้างมันจะเป็นวลีมาต่อกันนะมันผมว่าเป็นอิทธิพลที่มาจากจีนด้วยส่วนหนึ่งถ้าใครเคยอ่านบทกวีจีนนะครับอาทิตย์รับนกตะวันออกอะไรเงี้ยคือคำเชื่อมหาเองนะคือมีคำกูมีคำใหญ่มึงเชื่อมเองมึงเชื่อมด้วยจินตนาการผมว่าเป็นธรรมชาตินะครับในจีนที่ผมไม่คล้ายกันโอเคลองดูอีกบทกวีนี้นะครับของท่านผู้ชมตัวโชว์นะครับเมื่อมันมาก็แค่นั้นเมื่อมันไปก็แค่นั้นทั้งการมาและการไปเกิดขึ้นในแต่ละวันที่ฉันกำลังพูดอยู่ก็แค่นั้นมันฟังง่ายๆนะพี่จิ๊กแม่คนลูกตอนอ่านตอนแรกนะครับแค่นั้นเอ้าที่พูดอยู่นี่ก็แค่นั้นนะมันง่ายจนแบบมันก็แอบจดเกินความรู้สึกเรานะหรือในบางกรณีนะครับแน่นอนอาจารย์เซนชอบมากชอบเล่นคำชอบท้าทายตรรกะบางอย่างบทกวีนี้นะครับดาบของฉันพาดฟ้านะครับด้วยคมวาบเงาของมันฉันจะบั่นหัวพุทธะและอริยะทั้งหลายขอสายฟ้าฟาดฟันได้ตามที่มันฝันนะในเรื่องราวที่เกี่ยวกับเซนเนี่ยเราจะเห็นอยู่บ่อยๆนะเวลาคล้ายกับว่าบางทีที่ผมบอกไปตอนแรกคล้ายกับว่าอาจารย์เหล่านี้ชอบทำตัวแบบลบหลู่รูปเคารพหรือว่าชอบพูดอะไรที่มันแบบจะฆ่าพุทธเจ้าทั้งหลายแต่มันก็เป็นปริศนานะครับมันเป็นคำแบบต้องซ้อนความอีกทีหนึ่งเนาะแต่ว่าจริงๆไม่ได้หมายความว่าท่านเหล่านี้จะทำให้มันงงหรอกแต่ว่าเป็นความรู้สึกของท่านจริงๆเนาะในนิกายเซนเองเนี่ยแม้แต่ในบทกวีความตายบทกวีโครงกระดูกของท่านอีคิวที่เปิดในตอนต้นก็มีพูดถึงนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับแม้แต่พุทธเจ้าแม้แต่อริยะอะไรก็ตามแม้แต่สัตว์ปุถุชนก็ตามมันเสมอกันด้วยสุญญตาหมดเพราะนั้นเองเนี่ยพระอาจารย์เหล่านี้ไม่ได้ลบหลู่มีถ้าใครไปอ่านหนังสือเซนในอดีตนะครับในเกือบ20-30ปีแล้วที่หม่อมคึกฤทธิ์เขียนวิจารณ์นิกายเซนเนี่ยเล่นเลยนะครับเล่นคลาสสิกเลยท่านคึกฤทธิ์วิจารณ์เซนมันโหยาบช้าคือแบบปรามาสพระพุทธเจ้าเป็นของเล่นเลยเงี้ยแต่จริงมันไม่ได้อย่างนั้นนะครับจริงแต่เข้าใจว่าในยุคนั้นนะผมบอกข่าวสารข้อมูลมันก็แคบอยู่นะแต่ว่าตอนนี้ถ้าเรามีโอกาสเรียนรู้นะครับอ๋อจริงเขาไม่ได้นั่นนะเขาพระอาจารย์เหล่านี้จริงๆแล้ววัดเป็นวัดที่มีรูปเคารพบูชาอะไรสวยงามมากมายนะครับไม่ได้เป็นการถึงจะบอกว่าเซนไม่ยึดติดคำพีไม่ยึดติดรูปเคารพแต่ไปดูว่าเซนปัจจุบันนะครับโอ้โหสวยงามแบบเยอะเลยนะครับคือนอกจากความสงบแล้วเนี่ยรูปพระพุทธรูปต่างๆสำคัญโอ้โหพิเศษเลยนะครับก็คือมันไม่ได้ผักใสไม่ได้ยึดติดนะแต่เป็นการใช้อย่างเป็นประโยชน์เป็นคุณค่าที่สุดในเอโซโฟนะครับอาจารย์ในเอโซโฟบอกว่าชีวิตนั้นเป็นดังที่เราประสบความตายก็เช่นกันบทกวีแห่งการจากลาใหญ่ต้องเรียกร้องคืออ้าวสรุปไม่ได้เสียใช่ไหมคือมันก็เป็นสุดท้ายชีวิตก็เป็นอย่างนั้นแหละนะครับความตายก็เป็นอย่างนั้นนะบทกวีตอนตายอ่ะจะเอาทำไมอะไรเงี้ยนะครับพระอาจารย์บางท่านเนี่ยอย่างเช่นท่านทักกวนนะครับทักกวนในญี่ปุ่นบทท่านเขียนบทกวีของท่านบทกวีความตายของท่านด้วยตัวอักษรเป็นตัวเดียวตอนญี่ปุ่นนะครับตอนคันจิตอนจีนนะครับเห็นเขาว่าฝันจบเลยแล้วก็ตายมันเจ็บปวดเนี่ยจะร้องไห้มันแบบมันฝันโอ้ไม่รู้ครับ
บอกไม่ได้ไม่รู้มันฝันคำเดียวอ่ะนะครับหรือบางท่านเองอาจารย์บางท่านเหมือนกันก็อารมณ์ประมาณนี้นะครับในการเซ็นเราเข้าใจได้พอจะเขียนบทกวีก็บทกวีความตายปุ๊บเนี่ยโอเคอยู่ผมก็จำประโยชน์เต็มไม่ได้นะสมมติแล้วกันนะครับเช่นโอเคชีวิตฉัน80ปีจึงขอทิ้งคำสั่งสุดท้ายจบอ้าวแล้วเพื่อนวะฟังอะไรวะอะไรเงี้ยนะแต่ว่าบางท่านก็ไม่เขียนเลยนะครับกระดาษปากคือนี่เป็นเทคนิคของเซ็นนะครับที่ผมบอกว่าคือมันเป็นการแสดงออกถึงสภาวะก่อนตายนะฮะความรู้แจ้งความเห็นสัจธรรมบางอย่างนะครับไม่ได้บอกว่าทุกท่านต้องเขียนนะครับอาจารย์ไม่ได้เขียนทุกคนแต่ว่าส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งท่านก็นิยมที่จะเขียนนะครับแล้วก็เป็นเนื้อหาสำคัญที่จริงท่านอาจจะไม่ได้เขียนกล่าวว่าจริงๆท่านอาจารย์อาจจะไม่ได้เขียนเพื่อตัวเองนะครับแต่เพื่อลูกศิษย์ที่ยังอยู่ในเมืองเอาไปคิดต่อนะครับเป็นบทกวีนะครับตามผมว่านี่เป็นเทติชันที่น่าสนใจนะครับคือมันก็เปรียบเทียบไม่ได้เนาะเป็นแต่ว่าดีแต่ว่าทำแบบนี้แบบจีนก็ตามญี่ปุ่นก็ตามเกาหลีเองก็ตามแผ่นนู้นเนี่ยตัวศาสนาเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันค่อนข้างมากแน่นอนเรารู้เนี่ยนะศิลปะเซนวันนั้นประวัติพี่เช็คกับมาให้ดูเนาะเล่มอะไรนะเซนกับว่าทางญี่ปุ่นใช่ไหมครับท่านดีทีซูซูกิเขียนโอ้โหเขียนมาตั้งเนี้ยครับนาเติร์ดเนี่ยอธิบายถึงว่าเซนกับว่าทางญี่ปุ่นมันเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งภาษาได้ไงเกิดเป็นศิลปะเกิดเป็นวิถีต่างๆมากมายพระพุทธศาสนาในบ้านเรามันเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นนะครับจริงๆมันก็เป็นแหละแต่ว่าเพียงแต่วิธีที่เราถ่ายทอดออกมาเนี่ยถ่ายทอดเนื้อหาพุทธศาสนาออกมาเนี่ยมันค่อนข้างน้อยมันไม่ถูกทำให้มันกลายเป็นสุนทรียภาพบางอย่างเนาะในขณะที่ญี่ปุ่นนะพูดได้ง่ายผมพูดได้ง่ายๆเลยชัดๆกันในญี่ปุ่นทั้งนะครับการจัดดอกไม้นะครับจัดสวนวิธีชงชาวิธียิงธนูวิธีวาดภาพการวาดภาพต่างๆโอ้ทั้งหมดมันคลี่คลายจากเซนเข้ามาสู่เลือดเนื้อแล้วมันกลายเป็นการสร้างสรรค์ได้แม้แต่ความตายแต่ผมว่าจริงความอะไรแหละความผมเคยคุยกับพระอาจารย์ชาวญี่ปุ่นแกก็บอกว่าอย่างที่ผมบอกเลยว่าในญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าอะไรก็ตายเข้ามาในญี่ปุ่นนะครับวัฒนธรรมต่างๆเข้ามาแล้วมันไม่เคยหายไปไหนมันจะถูกเปลี่ยนแปลงก็แต่มันยังอยู่วิธีคิดที่สืบมาจากจีนหรือวิธีการสร้างสรรค์เรียกว่าสร้างสรรค์สร้างสรรค์บทกวีที่จริงบทกวีญี่ปุ่นมันมาจากจีนเข้ามาแล้วมันก็กลายเป็นแบบญี่ปุ่นเองเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยมันถูกทำให้กลายเป็นส่วนมันคนญี่ปุ่นไม่สามารถอะไรล่ะคนญี่ปุ่นไม่สามารถจะหนีออกจากสิ่งนี้ได้อย่างที่มันบอกว่ามันเป็นเกาะมันไม่เหมือนเราแล้วจริงสุวรรณภูมิวิ่งไปวิ่งมาวิ่งแล้วก็หายแล้วก็หายไปในขอบแดนประเทศอื่นได้ญี่ปุ่นมันอยู่ตรงนั้นมันรับมาแล้วมันถูกสร้างขึ้นมาอย่างนึงที่มันเอื้ออำนวยด้วยครับอย่างนี้มันเอื้ออำนวยด้วยจริงๆคือรูปแบบของพุทธศาสนาในนิกายนั้นๆเราไม่ได้บอกว่าเถรวาทมันไม่ได้มีการสร้างสรรค์มันมีแต่ว่าเถรวาทอาจจะไม่ได้เอื้ออำนวยให้การสร้างสรรค์มันครอบคลุมในวงกว้างในขณะที่มหายานหรือเซนหรืออะไรก็ตามแต่มันสามารถเอาไปเขาเรียกอะไรสร้างลูกเล่นได้นี่ว่ามีลูกเล่นในการทำให้มันเกิดความน่าสนใจขึ้นได้ด้วยกระบวนการต่างๆแล้วมันก็ประสานกับวิถีชีวิตได้จริงอย่างบ้านเราถามว่ามีไหมเห็นบอกว่าเอ้าบ้านเราก็มีนะมีถามจริงๆเลยแต่พูดจริงในบ้านเราก็มีภาพภิกษุนะในอดีตที่แต่งโครงแต่งตอนแต่งอะไรมากมายนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าพูดกันในแง่พุทธศาสนาแบบเถรวาทบ้างสิ่งที่ผิดนะพระสงฆ์ไม่ควรจะมาเขียนบทกวีเขียนตอนอะไรเงี้ยมันมีข้อจำกัดอยู่หลายท่านแต่ถามว่าความจริงมันมีอยู่มันมีครับพระในอดีตบ้านเราโอเคอย่างน้อยก็ความปฏิรูปศาสนาของเราสี่แล้วกันพระในอดีตบ้านเราจิตไฟทางเหนือทางอะไรก็ตามจิต
กรประติมากรในอดีตเรารู้ว่าเป็นพระเยอะแต่แน่นอนขอบข่ายของงานสร้างสรรค์จะมีอยู่ตรงนั้นแหละแต่พอยุคหลังๆมาพระใช้แบบพระบ้านเราให้ถูกการเอาไว้จากตรงนี้ค่อนข้างเยอะทำให้พระไม่สามารถสร้างสรรค์ได้มันกลายเป็นหน้าที่เป็นเรื่องทางโลกแล้วคุณจะมายุ่งไม่ได้นะครับถ้าถามว่าเกี่ยวกับนิยายไหมผมว่าค่อนข้างเกี่ยวแต่โครงสร้างสังคมใช่ไหมอันนี้ผมตอบไม่ได้ว่ามันกระจายสิ่งแวดล้อมเป็นอ๋อกลายเป็นไม่ได้อันนี้ผมไม่แต่ว่าถ้าพูดถึงความผมบอกว่าถ้าเป็นเนื้อหาอนิการเนี่ยก็แค่มีส่วนมหายานผมบอกว่าพระมหายานเราไม่ได้บอกว่าดีกว่าหรือไม่ดีกว่านะครับแต่แค่บอกว่าพระมหายานก็มีรูปแบบนะครับมีลักษณะในการเผยแผ่ธรรมะเนาะหรือในการประกอบจิตต่างๆได้ค่อนข้างหลากหลายกว่าอย่างเรารู้อย่างที่ผมบอกพุทธศาสนาเนี่ยตอนที่มันเบ่งบานในตะวันตกนะครับที่มันเข้าไปเนี่ยตอนที่มันของกรมอเมริกาผมเลยเกิดปียุคนั้น70-80ศาสนาฮินดูเข้าไปเนาะศาสนาอิสลามฝ่ายซูฟีเข้าไปศาสนาพุทธของบ้านเราต้องเจอรู้ว่าโอเคเทวะแต่ช้าหน่อยมหายานก็ได้มหายานก็จะได้ยานเต็มเลยเข้าไปผมมันเบิกบานแล้วครับเบ่งบานมากและมันเบ่งบานจนถึงวันนี้ในขณะที่เทวะเราเข้าไปถึงตอนตกเนี่ยโอเคมันอาจจะคนละแบบแต่มันช้ามากครับเราเห็นเลยว่ามันช้ามากเพราะว่าข้อจำกัดบางอย่างไม่ใช่ข้อจำกัดหลายๆอย่างทำให้พระในฝ่ายเทรวาสเนี่ยอาจจะไม่สะดวกใจนะในการแค่เราพูดง่ายๆแค่เราไปแล้วเราไม่สะดวกที่จะสนทนาหรือว่าแตะตัวกับผู้หญิงสีกะก็หลังคิดเยอะนะครับมึงเป็นผู้ดีมาจากไหนวะทำไมมึงเลือกแบ่งส่วนชั้นมึงนั่นแหละที่พักแน่นอนพักที่เบสพักเซนเราพูดถึงว่าเซนแค่จะเป็นคารวาสเลยก็มันเข้าถึงได้ง่ายกว่าอย่างพระอาจารย์ที่ผมรู้จักเนี่ยไม่ใช่พักเซนด้วยเนาะแต่ก็เป็นพระญี่ปุ่นเนี่ยอาชีพแก่คือเล่นกีตาร์เล่นดนตรีล็อกเลยแต่งเพลงธรรมะแต่ว่าเล่นเป็นล็อกนะแล้วก็ใช้วิธีเนี้ยเผยแพร่ธรรมะเวลาไปเมืองนอกก็ได้ดนตรีก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งซึ่งก็คือว่ากระบวนการเผยแผ่ศาสนามันไม่ได้มานั่งสวดเหมือนเดิมแล้วต้องเปลี่ยนไปตามรูปแบบแต่แน่นอนถ้าเกิดว่าทำก็จะมีข้อจำกัดก็ไหนๆเรามาถึงนะครับนิกายเซนแล้วนะจริงๆก็น่าจะมีกิจกรรมกันนี่ก็เตรียมหลังจากนี้ถ้าท่านกินสาคูไปถ้ากินสาคูไม่หมดเราก็จะหาถ้วยชาได้ลำบากใช่กินสาคูเราก็จะได้ถ้วยชาเลยสิครับยังไม่ทานเลยสิอร่อยไหมครับผมจะได้ทานอร่อยเดี๋ยวพักก่อนได้ครับพักก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเริ่มกิจกรรมได้นะครับอันใหญ่โอ้1 ชั่วโมง